โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Vlog Page EP ที่7ของผมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่26ธันวาคมปี64นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง55นาทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดตัวตลาด OTC ผมลืมบอกนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็วันนี้นะครับตลาดที่เปิดมีแค่ OTC นะครับเพราะว่าตลาดจริงปิดเสาร์อาทิตย์เนาะตลาดที่เปิดก็มีแค่ตลาด OTC นะครับซึ่งตลาด OTC นะครับเท่าที่ผมส่องๆมานะผมรู้สึกว่าแกรฟวิ่งได้ดีกว่าในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมานะครับทุกคนเพราะว่าในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้เทรดเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าแกรฟเนี่ยเหวี่ยงมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยกราฟที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับโอ้โหเหวี่ยงน้อยมากๆนะครับแล้วก็หลายๆกราฟวิ่งได้ดีกว่าช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมาแบบมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยตลาด OTC กันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้ไหมหรือว่าจะขาดทุนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมก็จะเทรดตลอดทั้งวันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เกือบบ่ายโมงแล้วเนาะตีว่าเป็นบ่ายโมงไปนะครับวันนี้ผมก็จะเทรดทั้งวันเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับมีตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอึ๊บโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายโมง11นาทีนะครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่1แล้วนะครับเกือบเปิดอัดคลิปไม่ทันนะครับก็ตรงนี้นะครับไม้ที่1ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหไม่สวยเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนเปิดมาไม้แรกโอ้โหแพ้เลยโอเคครับไม้แรกเปิดมาไม่สวยเท่าไหร่นะครับเปิดมาก็เละเลยนะครับทุกคนแพ้เลยนะทำให้ตอนนี้นะครับพอร์ตผมลดมาเหลือ1381.01 เหรียญนะแป๊บนึงนะเหมือนเน็ตหลุดนะครับนี่นะตอนนี้พอร์ตผมลดมาเหลือเท่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเทรดแพ้ไปในไม้ที่1แล้วมันขาดทุนไป100เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็ถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในไม้ที่1กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอ้โหผมน่าจะแบบว่าน่าจะรีบไปหน่อยนะเนี่ยเวลาเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวอยู่เลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ย10กว่านาทีอยู่เลยนะครับก็รีบเทรดไม้แรกเลยนะครับก็ที่จริงผมควรจะรอหน่อยเนาะตั้งใจรอหน่อยนะครับตั้งใจวิเคราะห์มากขึ้นกว่านี้หน่อยนะพลาดไปหน่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับได้จุดที่น่าสนใจตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาบ่ายโมง53นาทีนะครับได้ไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากถึงมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับมากอยู่อย่างน้อยก็คือมากพอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเช่นสโตคาสติก
ย้ำว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็จะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเลือกเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับอย่างลุ้นเลยนะครับมาที่สองโอ้โหมาที่สองนี้ผมลุ้นมากเลยทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นกราฟมันดีดกลับไปผมแบบเฮ้ยพูดแบบเริ่มจะหลุดแล้วนะเมื่อกี้แต่ยังดีนะครับที่ไม่หลุดนะยังดึงกลับมาได้อยู่นะครับโอเคครับก็สลับไม้ที่2ชานะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมกลับมาที่ 1,581.01 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมพลิกสถานการณ์จากที่เมื่อกี้ขาดทุนไป100เหรียญให้เป็นว่าตอนนี้กลับมาทำกำไรได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ทำกำไรได้ที่100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าเป็นการกลับมาที่ยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่ามันจะเป็นการกลับมาที่นะผมใช้เวลาวิเคราะห์นานเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยครับนี่นะตอนนี้ก็บ่ายโมง54เลยนะครับโอเคครับก็ผ่านพ้นมาด้วยดีสำหรับไม้ที่2นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาบ่าย 3:08 นาทีแล้วนะครับก็ล่าสุดกราฟมันวิ่งแปลกๆนะครับทุกคนไม่ถึงวิ่งแปลกๆหรอกมันวิ่งนิ่งๆนะครับแบบเป็นเหมือนไซด์เวย์ออกข้างแบบนี้นะครับแทบทุกกราฟเลยนะครับไม่ใช่แทบทุกกราฟสิทุกกราฟเลยนะแล้วก็มันทำให้ผมวิเคราะห์ยากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เทรดนะโอเคครับก็วันนี้สรุปการเทรดของผมใน Vlog EP ที่7นี้นะครับก็เดี๋ยวขอจบเอาไว้ที่เท่านี้เลยละกันนะครับก็เทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับชนะ1แพ้1นะครับทำกำไรมาได้ที่100เหรียญนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอเซฟกำไรไว้ที่100เหรียญละกันนะครับดีกว่าฝืนเทรดไปมากกว่านี้เนาะคือตอนนี้ตลาดมันเป็น OTC แล้วก็มันค่อนข้างแบบวิ่งนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วมันวิเคราะห์อะไรยากนะครับเดี๋ยวเทรดไปแล้วแพ้มามันไม่คุ้มเนาะไม่คุ้มกับความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าผมเซฟกำไรไว้ที่100เหรียญนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เทรดจบที่ทำกำไรได้100เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับ Rock Trade EP ที่7ในวันนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาดูคลิปนี้เพื่อเป็นความรู้เท่านั้นนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยเนาะโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดSubscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ Rock Trade EP ที่7จบที่ทำกำไรได้100เหรียญครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ